السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Sedikit kami khususkan mereka hafiz Al Quran sahaja wajib Muslim Thai suah hafiz lo. Tuk cawa wajib cawa. Cap mereka nenam cemuan dia terong. Tuk bang, tuk kopua. Cap kami ini kami sokong. ให้ตัวเราเองลูกของเราคนในครอบครัวของเรานั้นหันมาสนใจการเรียนการท่องจำอัลกุรอานให้เกิดขึ้นในความทรงจำของเราเพื่อเป็นการฝึกสมองของลูกๆของเราสถานีทีมทีวีได้นำสิ่งดีๆนั้นมาให้กับเราในชีวิตประจำวันของเราช่วงนี้จะเป็นช่วงหนึ่งของรายการที่ผมรับผิดชอบนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่7:30 7:30 ก็คือ7:30 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 ก็คือ7:30
ุรอานทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหตุผลและเจตนาก็คือต้องการที่จะสร้างแบบอย่างให้ลูกหลานของเราได้เห็นว่าเขาต้องจำกุรอานกันแบบนี้นะเขาขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยเขาต้องอ่านกันแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดต้องคิดจริงๆนะครับว่าเรานั้นต้องอิสลามต้องมีความบริสุทธิ์ใจตั้งอยู่บนพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องจำกุรอานไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองที่ทำรายการหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่ให้ความรู้กับเด็กในเรื่องของการท่องจำกุรอานทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำอันนั้นทำความดีตรงนี้กับการที่ต้องการจะได้รับสิ่งที่จะตอบแทนให้กับเรานั้นเราต้องเช็คเหนื่อยต้องเช็คเจตนาของเราก่อนเพราะมีคำพูดคำสอนจากท่านอัลลอฮฺซุลลอฮฺซัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมที่น่ากลัวมากๆก็คือกับคนที่ไม่ยอมบริสุทธิ์ใจวันที่จะต้องถูกมาแรงจ้ากระชากลงสู่ขุมนรกพญาสุบินละกับการที่ได้กระทำบนโลกดุนยาถามว่าเจ้าอ่านกุรอานเจ้าสอนอ่านกุรอานเจ้าทำซอดาก็เจ้าออกทำสงครามในสนามรบเพื่ออะไรคำพูดอาจจะบอกว่าเพื่ออัลลอฮ์คำพูดอาจจะบอกว่าเพื่อที่จะส่งเสริมคำพูดที่จะบอกว่าเพื่อรักษาคำพูดที่จะบอกอะไรที่สวยงามทั้งหมดแต่เสียงดังแล้วก็บอกว่าเจ้าโกหกเพราะเจ้าทำทั้งหมดนั้นเจ้าต้องการใช้มนุษย์เห็นเจ้าต้องการที่ให้มนุษย์ได้ชมเชยเจ้าต้องการทำเพื่อที่ต้องการจะได้รับการชื่นชมถ้ามันมีแบบนี้ในจิตใจเราอัสตะรุลลอฮ์นะครับอัสตะรุลลอฮ์เราจะต้องขอไปเพื่อจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่งั้นจะเตือนและบอกเตือนอยู่เสมอว่าเราทำรายการโดยเฉพาะในเรื่องของกุรอานนั้นเราต้องคิดเหนื่อยเราต้องเช็คเจตนาของเราว่าเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำเพื่อที่จะเรียกร้องแล้วก็เชิญชวนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นกลับมาต้องจำกุรอานแม้กระทั่งตัวเราเองนั้นเราก็ต้องบอกว่าเราต้องมีการพัฒนาและก็มีการเตือนตนเองอยู่เสมอว่ากุรอานนั้นเป็นมุอ์ญิซะฮ์ที่อยู่คู่กับเรากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้และมาอยู่คู่กับเรานะครับก็เราดูคลิปวิดีโอเราดูการนำเสนอแล้วเราก็มีการนำภาพของการทดสอบในแต่ละประเทศมาวันนี้ครับรายการหาฟิสตันกุรอานสังสรรค์เยาวชนมุสลิมไทยสู่หาฟิสโลกเรามีเด็กเยาวชนในกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในส่วนกลางนะครับก็ใกล้ตัวหน่อยกับผมเองก็คือเขากับผมก็คืออยู่ใกล้กันแต่เป็นเด็กที่บอกว่ามีอะไรที่อยู่ในตัวเขาที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กเยอะครับจากวันแรกที่มาอยู่ในรายการของยาตีนทีวีจากวันแรกที่ขึ้นบนเวทีกับการทดสอบของยาตีนทีวีกับเดือนมกราที่เขาเดินเข้ามาทดสอบในรายการของยาตีนทีวีเนี่ยจากเด็กที่เราได้กลับไปดูอะไรครับ
ดูรายการที่เขาได้ขึ้นเวทีดูรายการเขาที่มานั่งออกอะไรเนี่ยวันนี้การพัฒนาของเขาไปถึงขั้นไหนเขาพัฒนาได้อย่างไรพัฒนาได้ไกลมากขนาดไหนนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่เขาท่องได้กี่ยุคแล้วนะครับให้เป็นแบบอย่างว่าไม่ได้นิ่งแล้วจะเขาเรียนอะไรอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตให้เยาวชนคนเก่งคนนี้นะครับแนะนำตัวเองให้สลามแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมุสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุผมเจอกับท่านที่มาสอนครับอายุ13ปีครับยังอยู่ที่อิสลามได้เวลาประเทศไทยครับครับยังครับโอเคโอเคครับดีครับโอเคหมายความว่าก็คือเรียนทั้ง3วันนะครับแล้วเพิ่มภาษาอาหรับเข้าไปเรียนจบเหมือนคนอื่นนะครับจบ3วันก็คือเรียนแต่กลุ่มสาระแต่ที่สนามวิทยาลัยวัฒนธรรมมี9กลุ่มสาระแต่ว่าใน9กลุ่มสาระก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งที่เป็นห้องเฉพาะก็คือเป็นเพิ่มเข้าไปภาษาอังกฤษประมาณ14หรือ15ภาคในแล้วแต่ม.ต้นกับม.ปลายนายลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะนาอิสมูบะกีมันตุมأنا عمري 12 عاماً. أريد أنا دروس. أنا دروس في كلية الإسلامية في بيتالان. وين متى؟ كلية في أين؟ في بيتال بانكوك. أريد مشان أين؟ أنا في صف الأول في أعدادي. أكيد مستقبل. อันนี้เป็นการแนะนำตัวก่อนนะครับก็คือ เด็กชายอบุญไทยปีมั่นคงชื่อภาษาไทยชื่อสันติสุขมั่นคงสันติสุขนะครับประเทศไทยเราส่วนมากจะมีสองชื่อเพราะว่าไม่ได้มีใครก็มีบางส่วนหรือบางคนก็จะบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะมีสองชื่อแต่ทำด้วยกับบริบทเหตุการณ์บางยุคบางช่วงบางคนก็ต้องมีสองชื่อบางช่วงก็มีชื่อเดียวได้นะครับก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของประเทศชาติเราอยู่ในประเทศไทยกฎหมายว่าไงเราก็ว่าอย่างนั้นนะครับบางคนถ้าให้มีชื่อเดียวก็ตั้งชื่อเดียวบางคนมีสองชื่อก็สองชื่อนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ต้องมาสู้รบรบหน้าฝันอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือนี่คือความเป็นคนไทยนี่คือเป็นการที่เราอยู่ในประเทศไทยเราได้รับสิทธิเสรีภาพตรงนี้นะครับกับการที่จะตั้งชื่อกับการที่จะมีชื่อกับการที่จะพูดตัวเรื่องศาสนาเนี่ยนี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคงไม่พูดอะไรกันเยอะในช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังอัลกุรอานกันเด็กชายเด็กผู้หญิงมั่นคงวันนี้ประมาณ10นาทีนะคิดว่าอย่างการชะลอเลยร่างมันเป็นอะไรนะช่วงนี้อันนู้นเป็นอะไรอยากจะชะลอไหมครับครับเด็กจบต้นแล้วนะนานหนึ่งแล้วแบบจุดต้นนี้ท่านได้ยืดท่องหวานได้ยืดสิบสี่ยืดสิบสี่ยืดยืดม้อนหนึ่งเรียนสามวันด้วยนะเช้าไปเรียนตั้งแต่7โมงออกจากบ้านต้องเรียนเลิกกี่โมงสี่โมงยี่สิบสี่โมงยี่สิบกลับถึงบ้านก็จบ5โมงท่องหวานตอนไหนหลังว่ากันเลยครับหลังว่ากันเลยอ่ะตกลงจะอะไรเอาก็อาหารก็แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเชิญร่วมรับฟังการอ่านจากเด็กชายอารมณ์ที่ตื่นมั่นคงครับตะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوالقرآن المجيد بل عجبوا قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا
جعلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا في كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. الحمد لله ครับท่านพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีการให้เด็กชายอับดุลฮะกีมมั่นคงได้อยู่กับเราในช่วงที่สองนะในช่วงหลังจากที่เราได้พักสักครู่หนึ่งแต่ก่อนที่จะพักเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าท่านเป็นคนที่ติดตามรายการของเอทีทีวีอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าการพัฒนาในเรื่องของการอ่านคนที่เป็นในเรื่องของการฟังเลยจะเห็นว่าการท่องจำกุรอานแล้วก็อ่านให้ถูกให้มากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวรรคปรอดฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีฟ้าในเรื่องของคุณลักษณะของอักษรหรือแม้กระทั่งฮุกกลมการอ่านสั้นอ่านยาวอ่านบางอ่านหนาเนี่ยโดยที่ไม่ดูหนังสือเนี่ยไม่ได้ง่ายเมื่อเชื่อท่านลองไปเปิดก็ได้เปิดให้ขับแล้วจะลองเปิดหน้าไหนตรงกลางๆที่ท่านไม่คล่องนะแล้วจะแบบไม่ได้ซ้อมมาก่อนสมมติว่าท่านไม่ได้อ่านจำมาก่อนนะเปิดหน้าไหนก็ได้ครับแล้วก็ลองอ่านด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ได้ที่เป็นหน้าที่อยู่ในมุสลิมเนี่ยแล้วท่านลองอ่านดูครับว่าแล้วอัดเทปก็ได้หรือถ่ายคลิปวิดีโอเองก็ได้นะครับให้ลูกถ่ายก็ได้แล้วลองไปฟังแล้วเปิดหนังสือดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าไม่กี่คนนะที่อ่านกุรอานแล้วแบบไม่สะดุดและไม่ติดเลยถ้าคุณไม่ใช่ฮาฟิซที่แบบท่องจำทั้งเล่มนะ
ถ้าจะเป็นฮาฟิซคนที่ท่องจำกว่าทั้งเล่มเนี่ยถ้าเขาอ่านหน้าไหนแล้วมันจะชินปากเขาไงมันก็ค่อนข้างจะติดน้อยในเรื่องของการสะดุดแต่ถ้าในเรื่องของมัธรสเรื่องของฐานเกิดเรื่องของซีกลาสคุณลักษณะเรื่องของสั้นยาวคนที่เป็นฮาฟิซบางทีก็ผิดได้ไม่ใช่ไม่ผิดแต่ผมกำลังจะชวนท่านว่าทดสอบตัวเองกันวันนี้เดี๋ยวจบรายการแล้วท่านเราหยิบกุรอานขึ้นมาสักหยิบมุสลิมขึ้นมาแล้วลองเปิดสักหน้าหนึ่งครับแล้วลองอ่านดูครับพ่อกับแม่หรือแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกลองอ่านคนละหน้าก็ได้หรือต่อคนละบรรทัดก็ได้ถ้าคนละบรรทัดมันจะไม่เห็นผลเท่าไหร่คนละหน้าเลยว่าอ่านคนละหน้าเราจะเห็นเลยว่าครับว่าเราเนี่ยอ่านกุรอานทั้งเล่มไม่คล่องแล้ววันนี้มันถึงเวลาหรือยังนะครับที่บอกว่าเรามาอ่านอัลกุรอานกันไหมเรามาหยิบอัลกุรอานมุสลิมขึ้นมากันไหมถ้าเวลาของเรานั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเหลือเวลาน้อยมากเพียงใดอย่างการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราวันนี้ที่ลาอูมุลลอฮ์คนกลุ่มหนึ่งที่มาประกาศบอกว่าเอาเมืองที่มีความสำคัญและประกาศเป็นเมืองหลวงให้กับของอีกประเทศนึงอัลกุดมัสยิดอัลฟอร์เป็นดินแดนที่บอกว่าเป็นความผูกพันจะโยงประวัติศาสตร์ไปก็คือคุยกันยาวแต่เอาสั้นๆก็คือว่าเขาอยู่ของเขาอยู่ในประเทศเขาคุณเป็นใครแล้วคุณมาประกาศให้รับรองอย่างนั้นอย่างนี้คุณใหญ่โตขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของการเมืองนะเกมการเมืองเรื่องของอะไรครับการปกครองเรื่องของการที่จะมีอำนาจในโลกอันนั้นก็คือในว่ากันไปแต่ผมกำลังมองนี้ว่าเวลาได้ยินข่าวตรงนั้นปุ๊บถึงแล้วหรือในตัวผมนะผมมีความเข้าใจว่าถึงวันแล้วหรือที่มุสลิมตามในฮะดีษที่บอกว่าจะต้องสู้รบที่จะต้องมีการรวมตัวถึงวันเวลาแล้วหรือที่มุสลิมเคยไม่คุยกันมุสลิมไม่มองหน้ากันมุสลิมยังแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกแบ่งเป็นประเทศเลยนะถึงเวลาแล้วหรือที่มุสลิมจะรวมตัวกันเพื่อที่จะสู้กับบุคคลที่อะไรครับทำร้ายทำลายแล้วก็บอกตนเองว่าเป็นศัตรูกับอิสลามที่บอกว่าจนกระทั่งสุดท้ายสู้กันจนกระทั่งที่บอกว่าชาวยิวต้องไปหลบอยู่ที่ก้อนหินแล้วก็ได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ก้อนหินจะบอกว่ายังเหลืออยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งผมไม่ฟังตรงนั้นปุ๊บผมคิดไปถึงคดีต้นนี้เราบอกว่ากลับมาดูตัวเราเองว่าแล้ววันนี้เราพร้อมหรือยังวันนี้เราทำความดีได้มากแค่ไหนวันนี้ถ้ามันถึงวันนั้นเขาเรียกว่าวันกิยามะห์ที่มันเป็นการเริ่มต้นนะครับก็คือว่ามันจะมีตรงนี้ก่อนที่มีการสู้รบกันระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่เป็นยิวยิวจะเป็นศัตรูที่จะมาสร้างเกิดจำนวนให้เกิดขึ้นกับการที่จะต่อสู้ดังนั้นกับการที่ประกาศอัลกุดหรืออัลกอให้กับอะไรครับประเทศอื่นไปซึ่งคุณก็อพยพมาแล้วคุณก็จะมาบอกว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของบรรพบุรุษอันนั้นก็ลองไปดูเขาบอกคนตั้งแต่ปี48คำถามถามว่าแล้วตั้งแต่ปีที่1ถึง47ใครปกครองอะไรครับทำไมไม่ให้คนที่ปกครองตั้งแต่1ถึง47ถ้าเป็นคริสต์ศักราชไปผมมองว่าในการได้ยินได้ฟังข่าวการบริโภคเสพข่าวเนี่ยมุมมองของแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันถ้าคนที่เป็นการเมืองคิดแบบคนที่เป็นการทูตคิดแบบนี้กับผมอยู่ฝ่ายของศาสนาเนี่ยผมคิดว่ามันถึงวันแล้วหรือเลยมาไม่ดีจะมาดันยันยะยุดมายุดมันจะอุจใจไหมแล้วก็การที่รบตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมแล้วชีวิตเราในอีกกี่ปีคงจะอยู่ไม่ถึงแล้วมั้งกับการที่จะบอกว่าจะสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าวันนี้เราพร้อมยังไงและอะไรครับที่จะเป็นเฉลี่ยที่จะไปช่วยเราหลังจากที่เราตายพอวันกิยามะห์มามันไม่ได้บอกว่าเราตายแล้วจะไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพนะแต่ถ้าเราอยู่ในวันกิยามะห์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะความโกลาหลโอลหม่านแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยโกลาหลโอลหม่านแล้วถามว่าเราจะช่วยใครครับไม่มีใครช่วยใครวันนี้จึงบอกและเตือนตัวเองและบอกผู้ชมด้วยครับว่าวันนี้เตรียมพร้อมอย่างมันจะอาจจะไม่ถึงเล่าที่จะอยู่ในวันเสียงนั้นแต่ทุกคนหนีไม่พ้นความตายและเมื่อหนีไม่พ้นความตายแล้วถามว่าพร้อมอย่างครับที่เราจะไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพไม่มีใครเป็นเพื่อนเราไม่มีใครช่วยเรานอกจากความหนีที่เราทำไว้และคนที่จะเป็นเพื่อนเราดีที่สุดหลังจากตายไปแล้วกลัวอะไรเพื่อนแท้ของเราหลังจากตายไปแล้วท่านลองไปดูไปถามผู้รู้กันเลยครับกลัวอะไรเขาช่วยเรากุรอานที่เราอ่านนี่แหละวันนี้เราอ่านกุรอานถ้าเราอ่านกุรอานไม่ได้เราบอกว่าเราช้าเราก็เริ่มเรียนเราหากุรอานไปให้กับคนที่เรียนดีไหม
เราไปซื้อกุรอานไปอยู่ในจังหวัดไหนหมู่บ้านไหนวันนี้การทำบุญการทำทานการทำซอดาเกาะห์ญะรียะห์การที่ไหลรินแบบไม่ขาดตอนแน่ๆท่านอยู่จังหวัดอะไรผมขออนุญาตนะครับเปิดจังหวัดสมมติท่านอยู่ปทุมธานีท่านมีตังมีเงินพอที่จะเหลือใช้จ่ายท่านอยากจะทำงานศาสนาใช่ไหมรับใช้สังคมมุสลิมปทุมธานีมีโรงเรียนฮาฟิซไหมครับเดินไปหาโรงเรียนฮาฟิซเลยแล้วถามที่โรงเรียนว่าครูเด็กที่นี่ใช้กุรอานแบบไหนครูเอาตังค์ฉันจะให้ตังค์สองพันสามพันครูช่วยไปซื้อกุรอานแล้วแจกให้เด็กคนละเล่มได้ไหมแต่ต้องเป็นหนังสือเล่มที่เด็กถ้าใช้ห้องนะถ้าสมมติใช้แบบอุสมานี่ก็ต้องแบบอุสมานี่ถ้าใช้แบบการีนก็ต้องแบบการีนแบบมายิบแบบมายิบแบบเป็นปกมีสิบห้าแบบสิบหกแบบสิบสี่บรรทัดถามเขาก่อนหรือให้ตังค์เข้าไปแล้วบอกช่วยซื้อหนังสือให้หน่อยขอได้ไหมครับมีส่วนร่วมกับการที่จะให้เด็กได้ท่องกุรอานที่มาจากกุรอานที่เราบริจาคท่านอยู่อะไรครับเชียงใหม่ท่านอยู่เชียงรายท่านอยู่พังงาท่านอยู่พัทลุงท่านอยู่ยะลาท่านอยู่นราธิวาสอะไรประมาณเนี้ยคือเอากำไรชีวิตเราก่อนก็คือถ้าท่านเอาเงิน100บาทไปซื้อกุรอานให้เด็ก1คนเนี่ยแล้วเด็กคนนั้นก็ใช้กุรอานแบบเนี้ยอ่านแล้วก็ท่องจำสมมติเหมือนกับเด็กชายอายุ14ท่องจำ14ยุทธสมมติจำอย่างเล่มนี้เล่มนี้เป็นของใครอันนี้ของคนการทหารน่าจะนะเล่มนี้แต่ว่าจะเป็นของประเทศการต้าที่เอาเข้ามาเลยถ้าทำยังไงกินท่องจากเล่มนี้แล้วมาท่องจากเล่มนี้คนที่บริจาคคนที่ให้ตังค์กินกว่าเล่มนี้หรือซื้อกว่าเล่มนี้แล้วส่งมาเมืองไทยคนนั้นเขานอนอยู่บ้านเขาได้บุญเลยนี่คือเราคือเราไปทำบุญไปยังเท่าไหร่นะลืมที่บอกว่าให้กุรอานครับคิด1คนที่จะท่องเขาจะท่อง2เล่มนี้จะท่อง3เล่มหรือเอาใหม่วันนี้ชีวิตของเราหลานเด็กครับคิด1คนในโรงเรียนหรือในหมู่บ้านเรามีเด็กครับคิด1คนใช่มั้ยครับรับผิดชอบเลยเราเดินไปหาพ่อแม่เค้าเลยลูกคุณชั้นเงินเดือนเท่าไหร่ครับผมขออนุญาตให้เป็นพ่อ1คนหรือว่าขอเป็นพ่อร่วมมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ปกครองมีส่วนร่วมถ้ารายเดือนผมรับผิดชอบได้มั้ยแล้วเด็กเขาก็ไปเรียนในช่วง3ปีเนี่ยก็ต้องกวนจำอีกครั้ง30ยุทธ์เนี่ยแล้วถ้าเราเป็นคนให้เขาเดือนละพันเองนะสมมติเดือนละพันเนี่ยถ้าเดือนละพันแล้วก็ให้พ่อแม่เขารับผิดชอบอย่างอื่นเราก็มีส่วนกับการที่จะให้เด็กไม่มีชีวิตอยู่กับการเรียนต้องจำกวนพันหนึ่งของเราที่ให้เดือนละพันเนี่ยดูมันก็ไม่น้อยไม่เยอะแต่เขาสามารถท่องจำกวนตารางเรียนร้อยได้แล้วมันก็จบแล้วเขาไปเป็นอิหมัมเขาไปนำแล้วใหม่เขาไปเป็นครูสอนกวนมันจะเป็นลูกโซ่ที่บอกว่าความดีมันจะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นไหมครับว่าคุณค่าของการให้ความสำคัญมันมีหลายแบบท่านจะท่องเองทำอย่างนี้แล้วท่านจะไม่ท่องให้ลูกท่องถ้าลูกไม่ท่องท่านทำไงเขาอยากว่าไล่วิธีก่อนเอาตัวเราก่อนถ้าไม่ได้ตัวเราก็ไปหาลูกเราลูกเราไม่มีก็ไปหาใครหาหลานเรานะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงที่สองเรามาคุยกันว่าเด็กคนนี้อายุแค่นี้เรียนปีนี้แล้วยังสามัญด้วยท่องกว่าอายุ14เขาทำยังไงอยู่ยังไงนะครับพักสักครู่นะครับบิสมิลลาห์อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจโดยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองชีวิตที่มีค่าที่สุดของคุณคืออะไรทำงานหาเงินเพื่อความสุขของคนที่คุณรักแต่คนเรามักมองข้ามเรื่องสุขภาพของตัวเองทำให้คุณต้องคอยพบหมอต้องทานยาถ้าคุณเป็นแผลที่ขาต้องถูกตัดทิ้งคุณรู้สึกอย่างไรถ้าตาบอดมีเงินมากก็หาซื้อดวงตากลับมาไม่ได้คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขกับคนที่คุณรักได้นานแค่ไหนดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณด้วยเบอร์หนึ่งสมุนไพรสนใจติดต่อได้ที่ยาติมมาร์เก็ต025303199ทุกการซื้อคือการให้ให้ยาติมทีวีทำงานเพื่อเด็กกำพร้าต่อไปการให้คือความดี
การให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาติมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีนทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199 บิสมิลลามาสนามานมหาตุลาโลบารกาตุครับท่านผู้ชมครับในรายการฮาฟิซอันกุรานสันฝันเยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกเป็นชื่อของรายการเพื่อที่เราจะกระตุ้นให้เด็กมุสลิมในประเทศไทยนั้นได้มีการท่องจำอันกุรานและการสันสารฝันเยาวชนไปสู่ในระดับนานาชาติก็เป็นการที่ได้ทำงานตรงนี้ร่วมกันกับหลายฝ่ายและหลายส่วนนะครับทุกองค์กรทุกสมาคมที่มีส่วนร่วมกับการผลักดันตรงนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องกล่าวขอบคุณที่ท่านได้ประสานไม่ว่าจะเป็นสมาคมกรแห่งประเทศไทยที่ส่งเด็กไปทดสอบที่กรุงจาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียก็ไปทำให้คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับทราบว่าประเทศไทยของเราก็มีบุคคลที่ต้องการอันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรมูลนิธิของการดูแลการศึกษาในด้านของการท่องจำกุรอานของทางซาอุดิอาระเบียที่ส่งเด็กไปทดสอบในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่ซูดานไม่ว่าจะเป็นบาห์เรนไม่ว่าจะเป็นในอีกหลายประเทศประเทศอาหรับนะครับก็ทำให้เขาได้รู้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีบุคลากรที่ท่องจำกุรอานซึ่งประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่บอกว่าคนในโลกได้ยินแล้วบอกว่าเป็นประเทศมุสลิมนะแต่เราสามารถที่จะไปสร้างให้เขาได้เห็นตรงนั้นหรือแม้กระทั่งฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามประจำสถานทูตซาอุดิอาระเบียที่ส่งเด็กไปทดสอบในนครมักกะนะครับก็ทำให้ชื่อของเด็กนักเรียนไทยเนี่ยได้ถูกบันทึกว่าคนไทยก็สามารถท่องจำกุรอานได้อยู่ในระดับต้นๆกับการที่อ่านผิดน้อยแล้วก็เป็นบุคคลที่ติดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการอ่านที่ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งศูนย์การสลามที่ส่งไปที่นครดูไบอะไรประมาณนี้ทั้งหมดก็คือวันนี้ถ้าเรามาจับมือเรามาช่วยกันเรามาส่งเสริมกันให้เด็กๆนั้นได้มีการท่องจำกุรอานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานเยาวีทีวีก็พยายามที่จะนำสิ่งต่างๆกับการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการท่องจำกับการที่เดินทางหรือแม้กระทั่งสัมภาษณ์บุคลากรจนกระทั่งความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยนั้นแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โอกาสได้ไปพูดคุยและพี่น้องได้เห็นภาพว่านั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เราบอกว่าเราต้องการให้คนในประเทศไทยรู้ว่ามุสลิมก็สามารถที่จะทำความดีงามมุสลิมก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราเป็นคนไทยแล้วเราเป็นมุสลิมเราอยู่ในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะทำความดีงามได้เช่นเดียวกันเราอาจจะทำบางครั้งเราไม่เคยคนอื่นเห็นเขาก็เลยไม่รู้ว่าเราทำอะไรแต่เวลาบางครั้งการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทำให้คนอื่นเขาได้เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าโอ้มุสลิมก็คือเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอันนี้แหละที่ต้องการที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องตัดไปประโยคแรกตอนช่วงแรกที่บอกว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าอิสลามทำแล้วเราก็จบไปแต่ทำแล้วก็คืออะไรนะก็เดินหน้าทำงานใหม่ต่อไปนะครับไม่ต้องไปนั่งมีความรู้สึกว่าคนนั้นดีกว่านั้นคนดีกว่านี้เราคงไม่คิดแบบนั้นนะครับจบแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่วันนี้กับเด็กชายถ้ายืนแต่ตัวไม่เดินเด็กชายเป็นคนมั่นคงเลยนะอายุ12จบป.6ก็คือไปเรียนอยู่ที่ไหนนะสามัคคีบำรุง
แล้วมาอยู่ที่น้องจอกอยู่กี่ปีปีเดียวคุณพ่อเป็นฮาฟิซคุณพ่อเป็นคนที่ท่องจำกุรอานด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปเรียนแล้วก็กลับมาใช้แนวใหม่ใช้แนวการสอนใหม่ที่บอกว่าวันนี้ถ้าพ่อแม่ทุกคนใส่ใจเลยนะมันจะได้อะไรที่บอกว่าความอบอุ่นความรักมันจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าบอกว่าเรามีลูกแล้วเราก็อยากให้ไปเรียนที่นั่นให้ไปเรียนที่นั่นแล้วบางทีลืมไปว่าเรากับลูกใกล้ชิดกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเขาอยู่ยังไงเรียนยังไงคุณพ่อเขาสอนยังไงแล้ววันนี้จะช่วยอยู่ม.1เนี่ยต้องไปกี่ยุคแล้วก็สมมติจะจบ30ยุคจะใช้เวลากี่ปีเนี่ยพ่อเขาวางแผนแล้วว่าจะท่องยังไงวันละเท่าไหร่แล้วลูกเขาเอาด้วยนะก็คงจะเป็นอะไรที่บอกว่าถ้าเขาสามารถทำได้จะเป็นคนแรกเลยของสลามวิทยาลัยประเทศไทยที่เรียนมัธยมเรียนสามัญแล้วก็ท่องจำผู้อ่านในขณะที่เรียนสามัญเนี่ยเป็นสามรอบพอด้วยเดี๋ยวเราฟังข้ออ่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าท่องได้กี่ยุคไหมสิบสี่สิบสี่ข้างหลังด้วยสิบสามสิบสามถ้าไปสามสิบมันก็มาถึงยุคที่เท่าไหร่นะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยก็คือเท่านึงกับยุคสิบแปดลงไปแล้วก็มายุคที่หนึ่งเพราะว่ามันก็ร้อยหนึ่งยุคตอนนี้เป็นสิบสี่คือข้างหลังมันจึงมาถึงยุคที่สิบแปดแล้วก็ยุคที่หนึ่งก็รวมเป็นสิบสี่แล้วตอนนี้ท่องข้างหลังหรือท่องข้างหน้าไปท่องข้างหลังแล้วข้างหน้าวันนี้ท่องถึงตรงไหนสุรมุมินูนท่องยังท่องแล้วแล้วก่อนมุมินูนสุรฮัตท่องยังยังก็คือสิบแปดพอดีได้เต็มเท่าไหร่นะสิบสามยุคข้างหลังหนึ่งยุคข้างหน้าเอาที่มันมาถึงตรงที่เราท่องสุดท้ายพอดีนะก็คืออะไรนะซูร่ามุกมีนูนใช่ไหมลองอ่านหน่อยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอดอัฟลัฮัลมุมินูนالذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مرؤون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما شاء الله. 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 เริ่มได้แต่คนเดียวไม่ต้องเป็นคนเดียวยุบไปหลังยุบหมายความว่าท่องสมมติท่องจบยุบที่สิบแล้วท่องสมมติจบยุบที่ยี่สิบแล้วท่องไงก็เรียนรู้ไปแล้วไปตั้งให้จบหมายได้แค่ว่านับเป็นยุบใช่ไหมที่เป็นยุบสมมติท่องยี่สิบหมดแล้วเวลาจะขึ้น19ใช่ป่ะก็มาขึ้นข้างหน้าถ้าไปหางหลังตอนนี้18ก็คือท่องอันมุมินูนก็ดับลานมุมินูนแล้วก็ไล่ไปให้จบยุทธ์ที่ไหน18ตอนนี้18หมดยังเหลืออีกหน้าหนึ่งของหน้าสุดท้ายของ28 28อันนั้นใน28มันมีอีกที่หนึ่งที่ผมชอบอะไรก่อนผู้ชมจะชอบหรือไม่แต่ว่าผมชอบอายะนี้ก็คืออัลลอฮ์นูรุสซะนาวะติวันตะอยู่ในสุรานุษย์ยุคที่18เหมือนกันเนี่ยจำยังอัลลอฮ์ท่องดิอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีอัลลอฮ์นูรุสซะมาอัลลอฮ์นูรุสอัลลอฮ์นูรุสซะมาวะติวัลอัรฎ์مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ولا غربية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة يوما وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسر
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم. นี่คือความสามารถของเด็กที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาประทานให้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายด้านแล้วก็อัสบาบสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบตัวเดี๋ยวเด็กชาวบินฮะจีนนั่งพักสักครู่หนึ่งเรากำลังจะชวนให้ท่านผู้ชมได้คิดต่อนี้ครับว่าในประเทศไทยเราต้องขอรับตอบแทนคุณงามความดีกับกลุ่มชนที่ได้เริ่มต้นกับการที่เปิดโรงเรียนคาเฟ่คือได้ยินได้ฟังมาเจ้าคือที่โกลกเนี่ยมีมานานและมีมาก่อนคนอื่นเลยในเรื่องของการต้องการผู้รับขอรับตอบแทนคุณงามความดีกับคุณครูที่นั่นแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นยะลาก็มีโรงเรียนคาเฟ่มีมาตรการแล้วก็เริ่มมาจากจังหวัดนั่นจนกระทั่งในประเทศไทยตอนนี้มีหลายจังหวัดแล้วนะครับมีโรงเรียนคาเฟ่เด็กที่ไปเรียนจบฮาฟิซกลับมาก็มาพัฒนาการเรียนการสอนก็มีโรงเรียนฮาฟิซเฉพาะมันมีการเขาเรียกว่ายุคมีการเปลี่ยนแปลงแต่กุรอานเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิธีที่จะทำให้เด็กท่องจำเนี่ยมันมีแนวคิดที่แตกต่างกันวันนี้ในระบบที่เราได้เห็นก็ต้องบอกว่าคนที่เริ่มทำคือคนที่เป็นผู้เริ่มต้นก็ใช้ระบบกับการจบป.6แล้วก็ไปเรียนท่องจำกุรอานไปการเรียนเป็นการเรียนในชั้นของเรียกว่าเป็นการเตรียมก่อนแล้วก็มีเริ่มต้นของการท่องจำจะ3ปี4ปีทำโดยมีเด็กจบก็คือรับเด็กอายุป.6 12แล้วก็จบหลังจากนั้นก็เริ่มมีระบบที่เกิดขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยนะครับก็คือใช้เรียนท่องจำกุรอานแล้วก็ไปเรียนกศน.ก็เป็นระบบที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีการวางระบบใหม่ที่บอกว่ามีการเรียนการสอนโดยเอาเด็กเริ่มท่องตั้งแต่อะไรครับเล็กเลยตั้งแต่ประถมเลยก็จึงมีคนที่อาสาทำโรงเรียนเหมือนไม่ใช่ว่ายังไม่มีความสามารถจะเปิดโรงเรียนแต่มีแนวคิดว่าอยากจะเปิดคาเฟ่ตั้งแต่เด็กก็จึงเอาเด็กเนี่ยมาอยู่แล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปเรียนโรงเรียนประถมเช้าตื่นแล้วมันซุกนี่ได้อ่านกุรอานได้เรียนกุรอานแล้วก็7โมงกินข้าวอะไรเสร็จก็ไปโรงเรียนบ่ายก็กลับมาได้วิ่งเล่นได้เล่นก่อนอัสรีก็เล่นแล้วเวลามักริบก็มาท่องก็คือเอาเวลานะครับชีวิตของเขาให้อยู่กับละหมาดเช้ากับเย็นกลางคืนเนี่ยให้ได้ท่องกุรอานแต่กลางวันก็คือเป็นสามัญยกตัวอย่างที่บอกว่าอย่างที่บ้านหมอที่สระบุรีก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มมีหลายๆโรงเรียนหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าที่ปลายนะครับที่มาสอนก็มีอะไรที่แบบว่ามันเป็นแบบอย่างหรือทางเชียงรายอาจจะบอกว่าใช้เด็กเล็กๆเลยทางเชียงใหม่อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่คนไทยมีกฎกฎหมายอยู่ข้อนึงก็คือว่าเด็กภาคบังคับต้องเรียนจบอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม.3
ดังนั้นเราอาจจะบอกว่าผมไม่สนใจผมไม่อะไรประมาณนั้นก็ต้องดูกฎหมายด้วยนะครับว่าการจะเปิดโรงเรียนการจะเอาเด็กมาเรียนมันมีกฎกติกาอย่างไรอยู่เราอยู่กับอัลลอฮ์ใช่แต่เราต้องอยู่แบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับอันนี้คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนี่คือในระบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในจังหวัดนราธิวาสในโรงเรียนเปิดเขาเรียกระบบอะไรนะเรียนวิทย์คณิตเรียนภาษาอังกฤษแล้วเรียนต้องอะไรครับกว่าเรื่องตัดสินใจนะเป็นโปรแกรมที่บอกว่าเด็กคนนี้เรียนกว่าด้วยต้องกว่าด้วยเรียนภาษาอังกฤษด้วยเรียนวิทย์คณิตด้วยรับห้องหนึ่ง30คนทำได้2คนต้องสอบความเลยเขาบอกว่า30คนคงไปได้ไม่หมดหรอกในโดยหลักของการทำงานบริหารเนี่ยถ้าอะไรที่มันยากเราลองทำก่อนและในยากถ้าสมมติ30คนได้5คนทำดูเลยนะรุ่นหนึ่งได้5คน5คนจบกวาดด้วยเรียนวิทย์คณิตด้วยพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วอยู่ในหมู่บ้านที่พูดภาษาอยู่ด้วยเด็กจะไปเรียนต่อแพทย์ก็ได้เด็กจะไปเรียนต่อศาสนาก็ได้เด็กจะไปเรียนในเรื่องของศาสตร์อัลกุรอานก็ได้แบบนี้ก็เกิดขึ้นแล้วที่ดาวิสลามที่นาที่ไวก็หลายโรงก็เริ่มทำแบบนี้มันก็ย้อนกลับมาที่บอกว่าวันนี้ในกรุงเทพที่บอกว่าเป็นโรงเรียนของอยู่ในระเบียบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามด้วยนะและโรงเรียนที่ตั้งมาโดยพระราชกฤษฎีกาก็คือเป็นโรงเรียนรัฐบาลเราเป็นมุสลิมท่านลองกลับทบทวนดูระเบียบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามในประเทศไทยไม่ได้ดูแลเรื่องของฮัจญ์ไม่ดูแลในเรื่องของฮารามอย่างเดียวแต่องค์กรศาสนาอิสลามต้องดูแลอิสลามในประเทศไทยว่ามันจะไปทางไหนเพราะมันอยู่ในระเบียบของการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามเหมือนกันแต่วันนี้เราจะดูแลแค่ยังไงในส่วนตัวของผมก็คือผมดูแลในเรื่องของการเป็นครูอยู่ที่อิสลามในประเทศไทยฝันก็คือว่าวันนี้แต่ที่เด็กของเราพูดภาษาอาหรับไม่ได้เริ่มมีห้องที่พูดได้เด็กของเราไม่ได้เรียนต่อเมืองนอกเริ่มมีคนไปเรียนต่อในประเทศอาหรับแต่ดินที่ฝันก็คือว่าวันนี้อยากจะให้องค์กรอยากจะให้ความคิดอยากจะให้สิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอเนี่ยลองช่วยกันตกผลึกนะครับว่าอยากมีโรงเรียนที่ไม่ต้องของอวทก็ได้ไม่ต้องของสนามในประเทศไทยก็ได้แต่อยากให้เด็กได้เรียนสามัญแล้วอย่าทิ้งกุหลาบวันนี้ทำยังไงที่จะบอกว่าเด็กจบกับเราอยู่กับเรา6ปีเนี่ยได้กุหลาบยึดอามันต้องยึดยังไงแต่ท่านอย่าเพิ่งข้ามผมที่บอกว่าเด็กมันไม่มีเวลาหรอกเรียนวิทย์คณิตก็เยอะแล้วเรียนอะไรก็เยอะแล้วเด็กเรียนวิทย์คณิตทำอะไรก็ทำได้เล่นบอลก็เก่งท่องศัพท์ก็เก่งท่องกุรอานไม่ยากเลยที่ทำไมถึงพูดได้เพราะว่าไปเห็นที่ประเทศแอฟริกาเซาท์แอฟริกาก็เจอแอฟริกาใต้เขาก็เป็นประเทศที่เป็นมุสลิมประชากรน้อยกว่าเราในสามไปประมาณ 2% ตอนที่ผมไปมา2ครั้งไม่ได้ไปดูโรงเรียนที่ลูกหลานเราไปเรียนทางด้านศาสนาอย่างเดียวมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ไปเรียนแต่ผมไปดูโรงเรียนที่เพื่อนผมสอนแล้วก็น้องของเพื่อนผมเนี่ยจบสามมันแต่ต้องจำว่าตอนจบม.6พอดีแล้วได้30ยุทธ์แล้วจบม.6น้องของเพื่อนไปเรียนแพทย์แล้วน้องก็บอกว่าคนที่ท่องกุรอานแล้วก็ไปเรียนแพทย์สิ่งต่างๆมันก็จะเอากลับมาหาอัลลอฮ์ได้เราสามารถที่จะไปนำเสนอพรีเซนต์ในเรื่องของวิชาการศาสตร์ต่างๆก็สามารถยกกุรอานไปอะไรครับไปสนับสนุนในเรื่องของการนำหลักฐานมาได้เราจึงบอกว่าเราอยากเห็นมุสลิมที่เป็นหมอรู้เรื่องกุรอานเราอยากเห็นมุสลิมของเราที่ต้องจำกุรอานที่เป็นหมอนะครับมันก็จึงจะเดินไปด้วยกันเราจะบอกว่าถ้าท่องกุรอานไปอยู่กุรอานไปท่องอย่างเดียวไปอยู่โรงเรียนท่องกุรอานอย่างเรียนสามัญไปเรียนสามัญชีวิตเราใครเป็นคนแบ่งนะครับไหนบอกว่าศัตรูเราเขาวางแผนให้เราแล้ววันนี้เราไปหลงกลเขาไม่ที่เราต้องมานั่งแยกกันอายะห์ที่ผมให้ทำเป็นข้อกินในสุรามุมินูนใช่ไหมก่อนอัลลังมุมินูนใช่ไหมล่ะว่าเราก่อนละก่อนละก่อนอิมซาละมิ้งสุราละตุนมิ้งตีกับอายะห์ที่11ไหมในสุรามุมินูนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอัลลอฮ์สร้างมนุษย์จากดินนั่นคือในอดีตเริ่มต้นนะครับที่นบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินแล้วก็มนุษย์ทุกคนก็จะถูกสร้างมาจากน้ำมาสุกิน้ำมาสุกิก็กลายเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อแล้วมีกระดูกมีกระดูกก็เสร็จแล้วอะไรครับมีหนังคุ้มกระดูกแล้วเราก็จึงนำวิญญาณมาใส่ตรงนั้นแหละเป็นอายะห์ที่พูดถึงเรื่องของการกำเนิดมนุษย์ก็คือในระบบของแพทย์ศาสตร์
ถูกไหมครับว่าในกุรอานก็มีพูดถึงเรื่องพวกนี้และอันนี้มาในเรื่องของอายะที่ผมบอกผมชอบก็คือนูรุนอะลานูรรัศมีมันจะอยู่บนรัศมีต้องไม่อธิบายกันยาวต้องเทสกันแล้วแต่ว่าท่านจะยึดเรื่องไหนแต่นูรุนอะลานูรถ้าเป็นมุสลิมเราจะเรียนอยู่ที่ไหนและเราไม่ทิ้งกุรอานเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เรียนสามัญถ้าต้องจำกุรอานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรียนสายศาสนาและไม่ท่องกุรอานเราต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ไหมจึงมีแนวคิดที่บอกว่าอินชาอัลเลาะห์อนาคตกับการที่มาอยู่ในเรื่องของฮาฟิซและมาดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนในระบบแบบสามัญเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอนาคตลูกเราจะสอนยังไงและส่งเขายังไงเราลองผิดลองถูกกับลูกเราก่อนส่งลูกเรียนตรงนี้ไปตรงนั้นบางคนบอกทำไมส่งลูกเรียนนั่นไปนั่นมานี่เพราะลูกเราต้องการจะใช้ลูกเราลองที่เราวางไว้เนี่ยถ้ามันสำเร็จอินชาอัลเลาะห์เราก็มาเปิดโรงเรียนมันก็ไม่ยากที่บอกว่าอนาคตเราจะมีโรงเรียนเรามีมูลนิธิเราได้รับการตอบรับจากผู้ใหญ่ใจดีแต่ให้แล้วกับการที่จะให้ที่กับการที่จะให้ทุนกับการที่จะระดมทุนกับการที่จะสร้างแล้วเราก็หาครูใหม่แต่เราจะเปิดแบบกว้างทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และใช้เวลากับคนทำงานสามัญคนทำงานรับราชการคนเป็นบุคคลที่ทำสามัญก็สามารถที่จะมาท่องกว้างคุณว่างตอนไหนมาแต่ครูจะอยู่กับเราคุณเป็นนักเรียนคุณจะท่องตอนเย็นมาคุณจะท่องตอนเช้ามาคุณทำงานรับราชการคุณจะท่องเสาร์ทุกมาให้ได้มีท่องกว้างกันในกำหนดแล้วว่าคุณจะต้องมาท่องตอนอายุ12ถึง15ระบบเดิมยังคงอยู่นะของไทยก็ยังระบบไทยระบบมันนะแต่ผมกำลังจะบอกผมจะเปิดกว้างเหมือนฟิลิปปินส์เปิดกว้างเหมือนเซาท์อเมริกาทำยังไงก็ได้ให้คนที่เป็นมุสลิมได้ท่องจำกุรอานคนที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถที่จะมาเรียนและศึกษารอยใหญ่จากอัลลอฮ์อันนี้นะอันนี้ลองมาดูชีวิตเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ชมกันบ้างจะให้เดชาบุญฮากีมมั่นคงได้พูดกันว่าเป็นการย้ำเป็นการเตือนอีกครั้งนึงว่าอับดุลฮากีมเป็นกี่โมงตีห้าครึ่งเรามาที่เรามาที่บ้านแล้วเสร็จแล้วเริ่มท่องกุรอานหลังตื่นยังไงอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็เริ่มประมาณ6 โมงกับเริ่มทำ6 โมงนี่คือควรหรือท่องท่องของใหม่6 โมงนี่ท่องของใหม่มีการอ่านให้ฟังก่อนหรือว่าท่องเองเลยท่องเองเลยแล้วก็ท่องกี่นาทีกี่ชั่วโมงมีสิบนาทีท่องของใหม่20 นาทีท่องได้กี่บรรทัด4-5 บรรทัดหลังจากนั้นก็ไปเรียนสามัญแล้วกลับมา4:20เมื่อกี้บอกว่าเลิกแล้วก็ตอนเย็นเริ่มหรือไปไหนอยู่บ้านยังไม่เริ่มหยิบกว่าตอน4:00-5:00ยังละหมาดมักริบเริ่มยังละหมาดมักริบต้องท่องตั้งแต่มักริบถึง2:30มักริบตอนนี้6 โมงเสร็จๆนะ2:30ก็ละหมาดชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงใช่ไหมท่องของใหม่หรือทวนของเก่าทวนของเก่าทวนของเก่าทวนยังไงทวนคือละยุทธ์2 ยุทธ์คือละ2 ยุทธ์แล้วที่ต้องมาเช้าละ4 บรรทัดก็คือกระทุ่งเช้าไปแค่ตอนเช้า4 บรรทัดแล้วก็ตอนเย็นก็คือทวน2 ยุทธ์ก่อนแล้วก็ทวนของที่ท่องมาเมื่อเช้าอีกครั้งหนึ่งด้วยตอนเช้าก็ติดใจเรียบเลยท่องของใหม่แล้วก็ติดเลยมีวันหยุดไหมตอนเช้าเดียวตอนเช้าหยุดวันหนึ่งไม่ต้องท่องแล้วเวลาเดินไปเดินมาเนี่ยอยากอ่านกูอ่านทางได้ยินไหมตอนเช้าเวลาเดินไปแบบก็ใช้เวลาอยากจะอ่านเวลาอยากจะท่องอะไรแล้วก็แบบประมาณว่าต้องกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกบางครั้งยากไม่ตกลงต้องกว่าตอบได้เกือบคะแนนเท่าไหร่3.64 3.64 มี4.0กี่ตัว3.4 3.4 วิทย์ได้เท่าไหร่2.5 2.5 คณิต2.5 แล้วก็สังคมไม่รู้แต่ว่า 2.5 ต้องกุรอานด้วยเรียนภาษาอาหรับด้วยภาษาอาหรับนะฮูได้ด้วย 4.0 แล้วก็ดูก็
มันมี5ตัวได้เท่าไหร่ได้4ตัว0หมดไหมล่ะทำไมรู้แต่ว่ารวมเฉลี่ยแล้วเก็บทั้งหมดเอาวิชาภาษาอาหรับเอาวิชาสามัญแล้วก็มารวมกันนะเก็บของห้องเขาก็คือที่เป็นโปรแกรมเนี่ยได้ดีในอวตารเนี่ยได้3จุดเท่าไหร่3.64ต้องว่าได้18ยุทธเรียนสามัญด้วยแล้วเรียนภาษาอาหรับด้วยแล้วก็บริหารจัดการเวลาเองนะแต่เกียรติเฉลี่ยออกมาก็คือได้ 3.64 ทำตรงนี้ได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกับผู้ชมที่มีอะไรจะนำเสนอนะครับ02-530-3199นะครับเราเปิดรับก็ฝากไว้นะครับงานวิ่งหรือปั่นนะครับงานของยาตีนทีวีนะครับวันที่21มกราคมนะครับ 7.30-12.00 นะครับกำหนดหน้าครับจะเริ่มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าสมัครเพื่อก็คือ350นะครับแคมเปญค่าสมัครเพื่อสัญญาก็400เยนคือ 1,000 ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็ไม่ได้จัดเพื่ออะไรรายได้ทั้งหมดก็คือมาผลิตสื่อให้เด็กกำพร้าของมูลนิธิสหชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับก็สมัครได้นะครับได้เรื่อยๆโทรมาได้แต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของรายการนะครับคาเฟ่อันตรายสายเปิดแล้วนะคุณน้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสเดินทางไปที่ภาคอีสานไปที่อุดรธานีไปมีการสัมมนามีการพบปะในเรื่องของพหุวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอยู่ในพหุวัฒนธรรมความรุนแรงไปเจอพี่น้องที่ภาคอีสานนะที่มาจากที่อุดรแต่ว่ามาจากน้องคายมาจากหลายจังหวัดเนี่ยเขายิ้มเราก็ยิ้มเวลาเขาสลามเราเนื่องว่ารู้จักก็บอกป่าวและจานอยู่ในรายการนะครับก็ดีใจถามว่าคนอีสานไม่โทรมาคุยบ้างเลยเขาบอกว่าเราเดี๋ยวถามไม่ถูกบอกว่าไม่เป็นไรโทรมาคุยกันได้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามนะครับรับการสู่พระอาจารย์ครับโต๊ะดีๆสบายดีนะดีค่ะลองจะอันตรายให้พ่อแม่เขามีพรสวรรค์ลูกเขามีพรสวรรค์ครับมีชื่อเสียงมากอยากให้ลูกหลานของโต๊ะเป็นอย่างนี้จังเอาเขาไปเป็นหลานเลยไหมล่ะเอาได้ค่ะอยากได้หลานโต๊ะน้องคนอยู่ที่อาทิตย์ที่ดังที่ใกล้กับพระกยุทธ์ของตาเกียครับเขาเรียนได้เอ็ดเลือดแล้วเขาที่อายครับเป็นอิหมัมได้แต่เขาไม่ไปกรุงเทพอยากบอกอยากให้เขาไปหาอาจารย์เขาบอกว่าโต๊ะไปไม่ไหวอ่ะไปกับใครได้นะทำเป็นนังจีนเลยไหวไปหาอาจารย์ที่กรุงเทพอ่ะนะค่ะอาจารย์อาจจะมาไม่ได้แม่ที่ยังไม่ไปอ่านออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยอ๋อให้มาที่ยาตีนทีวีนั่นนะพี่ไปที่ยาตีนแล้วก็ไปที่บ้านอาจารย์ที่โรงเรียนของอาจารย์โต๊ะต้องพามาเลยโต๊ะไปไม่ไหวอาจารย์นั่งเครื่องทำไมยอดเดินไปไหนอยู่ในบ้านนั่งดูแต่ทีวีสีจ้องนี่แหละครับรู้นั่งถือไปวันๆทุกจ้องทุกจ้องคุยกับอาจารย์นู่นอาจารย์นี่สุดทนได้แล้วติดตาแล้วอ๋อไม่น่าโทรเป็นระยะเลยใช่ค่ะโทรหาพอรู้ว่าวันของอาจารย์ตอนไหนโทรถามอาจารย์มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจารย์มาถูกก็ว่าโทรกันทั้งวันโทรศัพท์300ล้านก็เติมให้ไม่ได้เติมเองบอกว่าไม่แก่แบบเราไม่รู้หรอกนะอายุไม่เยอะแบบเราไม่รู้เราก็คนเหงาอ่ะนะใช่ค่ะมันเหงาอาจารย์เหงาการหาเพื่อนคุยนั่นแหละนั่นมาที่ถึงว่าลูกสาวมาแกบอกว่าเห็นมาคุยตั้งล้านก็คุยกับอาจารย์นั่นแหละลูกไม่ได้คุยจริงจัวไม่คุยเรื่องอะไรหนาละอันนี้เด็กชายยูนาคิมอ่านมีอะไรแนะนำไหมโอ้เด็กเก่งมากเด็กว่าเด็กนี่ตะกอนก็ไปอยู่ที่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะก็บ้านเขาอยู่ใกล้ๆกับบ้านลูกชายเขาอ่ะที่ไหนล่ะที่ยินบุรีที่ลูกชายเขาไปเปิดร้านเปิดไอ้เฟอร์นิเจอร์ย่อเขามะเขาชื่ออัจฉริยะที่ย่าบ้านอยู่ติดกันอ่ะอยู่เปิดเขา
ที่ไหนที่มินบุรีเลยที่มินบุรีที่ซอยสีมินน่ะอ๋ออยู่ใกล้กันเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่บ้านของเมาะเขาเปิดร้านตัดผ้าอยู่ริมถนนแต่บ้านที่เขาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านครับติดกันเข้ามาเพิ่มซื้อนัดบางลูกจันน่ะตอนนั้นน่ะหลายปีเลยอ๋อเด็กปีเลยเด็กคนนี้อะไรป้าโตจำได้เลยจำได้ค่ะเขามีสองคนพี่น้องผู้ชายเขาแกงยอกเขาก็แกงเขาหาเสียงอะไรต่างต่างด้วยลูกแทนอะไรนี่รู้สึกว่าสวสจอะไรคนเดียวกันป่ะล่ะคนเดียวกันยกเขาอยู่ที่บ้านเกิดเขาก็อยู่ที่อะไรใกล้กับเขาเรียกว่าน้ำตกไหลอ่ะเอาเข้าเรื่องแล้ววันนี้ตกลงมีอะไรแนะนำคือข้าบอกว่าอยากให้เขาได้ไปต่างประเทศอยากให้เขาได้ไอ้ที่เรียนได้สูงๆเขาได้เป็นด็อกเตอร์เขาได้เป็นนักเรียนที่อาชีพที่เป็นเกณฑ์ได้เป็นอาจารย์ครับเอาไปเป็นลูกเขยพังงานไหมลูกเขยโต๊ะไม่มีหลังสาวแล้วค่ะนี่จะรักชายมองลูกมีคนกี่คนลูกของลูกชายที่ไม่มีขอมาอัพก็ขอมาอัพนั่นเป็นกระเซ้ากันอาจจะไม่เจ็บฝ้าหรือผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าตั้งใจว่าอาจารย์ก็เสียโต๊ะอาจารย์อยู่ในใจตลอดเวลาอัลลอฮฺอักบัรถึงเวลาแล้วทูลถามว่าอาจารย์จะออกรายการไหมได้งั้นโต๊ะช่วยขอดูอาการให้มีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงนะได้โต๊ะอาจารย์ก็ขอไปโต๊ะด้วยได้ครับเออไม่ไหวไม่บางทีก็กระอักกระอักใจก็ขึ้นยักเห็นได้อาจารย์อยู่หน้าทีวีแล้วยังพูดได้เก่งยังมีความจำทำได้ดีแล้วเนี่ยอันทำดีละความยังดีละตะกี้ก็บอกว่าโต๊ะไม่ช้าอ่านอะไรไปแล้วก็ได้ยินนะบอกว่าถ้าอ่านได้แล้วจะอ่านตั้งแต่ปฏิหารก่อนเลยอ่านจำดีที่จนถึงอันนาจ่ะเดี๋ยวไปพังงานไปเยี่ยมได้ไหมใช่ค่ะมาเยี่ยมที่ก็มาที่มัสยิดตะกี้เลยหลานรับมาบ้านโต๊ะมีโต๊ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยมีที่นอนไหมมีมีที่กินที่นอนพร้อมเด็กหน้าหลังก็เปิดร้านอาหารเขาก็มาส่งให้เที่ยงครับวันมีซุปมีข้าวหมกมีมัสตาร์ดมีโรตีมีจ้าก็หัดให้หลานพูดนายูกันหมดบอกว่าโต๊ะก็อยู่มาเลเขาสอนนายูโต๊ะตันนายูมาเลโต๊ะบีบีโต๊ะดีๆอาบันก็จะกลับมาอยู่กันเด้งั้นแค่นี้ก่อนนะบายเนาะเดี๋ยวโทรนอกรายการใหม่เดี๋ยวคุยกันใหม่เราเป็นแฟนอ่านหนังสือนักตัวเลยเอาเลยบุเล่หน่อยจ้ะบาจาอุจูบาจาสราป่ะบาจาอะไรอ่ะเลื่อนลึกอยู่แล้วก็ลืมไปอีกโลกอักบัตอินยาจ้ะอันอาตุสอินยาจ้ะนักตัวละได้อูบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิยายานัสรุลลอฮิวัลฟัตอะไรตันนัสจะตะกูลูนะฮีบิลลาฮิอะซอยังอัสซับบิฮิฮัมดีร็อบบิกาวัสตะฟิรอินนะฮูกานะตาวาบะซุลกุลลอฮุนะลีมเอายังนะเอายังเอายังเนี่ยอ่านจริงยังอ่านจริงแต่ว่ามันจริงก็ผิดพลาดที่อะไรอย่างเนี้ยทำไมเรื่องมันที่สาวว่ามันเยอะไปผิดเยอะไปเอาจริงจริงอ่ะอาอูใหม่อาอูยูบิลลาฮินัสซัยตานิรรญีมอินนาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยายานัสตุดุลลอฮิวัลฟัตอะไรตันนัสยัตตุลูนาฟีบิลลาฮิที่อะไรยังสักเด็ดดีนั่นดีรับดีกับวัดกับติดอินนารูกาณาตุยาบาตุนักโลกยาดีไม่ได้แนะนำก็อาจารย์แนะนำให้น้อยเลยให้อาจารย์น้อยแนะนำอาจารย์น้อยก็ได้เอออัลฮัมดุลิลลาห์หลานเอ้ยเอออย่างนี้หลานอีกเป็นอีกแล้วยาอัสรุลลอฮิวัลฟัตว่ารอดการรอไอ้ตนนัด
สายัดตะกูลูนะสายัดตะกูลูนะอ่านดิพอรายตนะพอรายตนะสายัดตะกูลูนะมีดีลิงไล่อะไรยังมาจ้ะภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยมีฮันดีรับกิจการวัดข้าพเจ้าภาษาเนี่ยภาษาบีภาษาบีมีฮันดีภาษาเนี่ยมีฮันดีไม่ใช่ดีมีฮันดีมีฮันดีไม่ใช่มีฮันดีมีฮันดีรับบีกาวัสตาฟิร์ฮูรับบีกาวัสตาฟิร์วัสตาไม่ใช่ตักตักฟิร์ฮูฟิร์ฮูอินนาฮูอินนาฮูกาณาตัววาบาอ่านอาจารย์ตะโกนนะอ่ะพ่อครับเดี๋ยวไปอ่านไปดูนะครับก็ไม่บอกว่าจะผิดจะถูกอ่ะเดี๋ยวตัวไปเดี๋ยวบอกหลังเดี๋ยวบอกหลังใหม่ว่าผิดไปไหนอีกอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิยาบิอาลามีนพ่อก่อนนะเออมินดามินยาลิอัลลอฮ์ดุอาเยอะจังเลยอัสสลามุอะลัยกุมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เชิญครับเราอยู่ในช่วงของการเปิดสายพูดคุยกันนะครับเมื่อกี้สักครู่เราได้ฟังโต๊ะบีบีแล้วก็ผมได้เล่าถึงเรื่องของอุดรธานีนะครับก็ไปเจอพี่น้องที่นั่นดูรายการของเราเยอะอยู่เหมือนกันนะครับAssalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kerana kita orang masih. Ha. Bangun ni. Ha, dah ha. Saya tak tahu dah. Ha. Oh, kami lah, mohon kau banyak ha, dah. Ha. Kalau saya nak kau nak, ha. Tang saya kau nak kau nak. Ha. Hai. Aku ada nak kau jadi kau nak. Kalau kau.เข้ามาตัวอ่านนะคะแต่ว่าเราให้เขาได้ขั้นตอนขั้นตอนนี้ไม่อย่างนี้ไปหาความหมายแล้วก็นำความหมายอันตรายไปใช้ในชีวิตของเขานะคะแต่เขาได้ความดีงามที่มีเรื่องที่ไม่ว่าที่ไม่ได้ขาดอะไรเป็นชาวบ้านค่ะมีอ่านผู้อ่านอะไรไหมครับมีขาดอะไรก็กำลังท่องอยู่ขาดอะไรท่องได้ยุบเนี่ยพี่บอกได้ค่ะแต่เอาได้ไม่เป็นไรนะมีอะไรแนะนำไหมครับทางการประดานเชิญก่อนเลยค่ะมีอะไรแนะนำรายการเชิญครับก็ถือว่าเป็นรายการที่จะได้มีค่าเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่แบบเยาวชนท่านอื่นนะคะที่อาจจะเอาเวลาที่เขามีแบบมีท่านอื่นได้แต่ละเอาเวลาได้น้องๆนะคะที่แค่ไม่เอาเวลาที่เหลือมาเข้าอาสาอันดีกว่าว่าอาสาเป็นทางการประหยัดชีวิตของเราในโลกนี้โลกหน้าในต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญสุดแล้วค่ะในชีวิตของเราและที่มาละลาดด้าของเราเมื่อกี้ถามว่าท่องวิทยุไม่ตอบนะแต่คราวนี้จะถามว่ามีเคล็ดของการท่องกุรอานของผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหมก็ผู้หญิงก็ต้องแบบว่าอาจจะไปแอบท่องด้วยนะคะเพราะจะออกเสียงไม่ได้เวลาที่ถามใครก็ไม่กล้าถามเลยนะคะก็อาศัยดูจากที่เอาหรือว่าจากที่ถือเอาค่ะดาอันนี้คือผมถามเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยนะท่องวันละกี่บรรทัดยังไงอะไรประมาณยังไงเล่าให้ฟังนิดหน่อยไหมก็วันละย่อค่ะจารย์จะเอาย่อที่แบบเราอ่านในละหมาดเลยค่ะมาดูว่าเราท่องไปถูกหรือเปล่าเราดูตัวได้ถูกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจารย์เอาแต่ข้างหลังก่อนใช่ไหมสุรสั้นๆก่อนใช่ไหมใช่ค่ะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่เราท่องจำอยู่ก็ไปแทนที่จะตัวมากๆแล้วก็หาท่องจำย่อใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็อ่านความหมายด้วยค่ะจารย์ครับได้ก็ยังมากินเหล้าไปรันค่ะเป็นกันค่ะแต่เราก็ขอถามได้ไหมคะว่าครับถ้าไม่สื่อที่อาจารย์ให้เรามาแจกเนี่ยอันนี้ที่เรานี่ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าคะมันสื่อเรื่องไหนไม่รู้เอามาไม่ใช่สื่อชมพูใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับมุสลิมอะไรอย่างค่ะความเชื่อความเชื่ออะไรนั้นวะอ๋อใช่สีฟ้าเนี่ยต้องสีฟ้าอะไรอย่างค่ะอาจารย์สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเหรอใช่ไหมใช่ค่ะขออาจารย์บอกที่หนังสือเล่มนี้ได้ไหมคะผมถามอาจจะได้ความเนี่ยอะไรที่เป็นของดร.สแมนกับท่านจุฬาท่านทำนิยมใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะใช่ละค่ะมีบ้างเปล่าอาจารย์หนังสือยังมีอยู่ที่บ้านแล้วนี่ไม่ได้มาอ๋อค่ะแล้วถ้าขอสักเล่มได้ไหมคะอาจารย์ได้เพราะมันไม่มีขายอ๋อค่ะแล้วอาจารย์ค่ะอาจารย์มีหนังสือที่เกี่ยวกับมุสลิมใหม่ที่เขาภาษาไม่เข้าใจเลยก็ได้ไหมคะที่เราไ
จักหรือเจอใหม่หลายท่านนะคะอาจารย์อันนี้อยู่จังหวัดอยู่ภาคไหนเนี่ยอยู่แค่ลงผ่าการเอาเบอร์ได้ไหมเบอร์เหรอคะได้ค่ะอาจารย์062ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็เตรียมยังไงเราเดี๋ยวคนข้าวเอาใหม่062ค่ะพัทลุงฝนตกน้ำท่วมอะไรกันไหมอ๋อตอนนี้การจริงๆค่ะแล้วให้แม่ก็แย่ค่ะหลายวันแล้วค่ะแม่ก็แย่มากแล้วค่ะอาจารย์เอาใหม่บอกเบอร์ครับค่ะ062ค่ะแล้วไงเดี๋ยวโทรไปแล้วส่งหนังสือเอาหนังสือที่เกี่ยวกับมุสลิมใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หนังสือถึงได้ก็ได้ค่ะอาจารย์จะไปงานส่งให้รับเล่นเลยค่ะอาจารย์เอาอันนี้เอาไปไว้ที่โรงเรียนมัสยิดหรือว่าไปไว้ที่บ้านอะไรยังไงจะไว้ห้องสมุดค่ะอาจารย์เพราะเราเรียนได้ค่ะอาจารย์โอเคได้งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดามร้อนมาต้อนรับมาเต็มพันงานจากแม่โตวินนะแฟนคลับทุกรายการที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อายุ80กว่าตอนนี้มาพัทลุงพัทลุงเสร็จแล้วไปไหนต่ออัสลามุอะลัยกุมรอมันชุ่มวันสลามครับสวัสดีเจ้าเดือนวันนี้ที่อดีตไฮซีมั่งคงมา ชอบมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาจะติดตามน้องเขาตลอดเลยเพราะว่าเขาน่ารักมากครับติดตามตั้งแต่ปีแรกเลยไหมใช่ค่ะติดตามเขาตั้งแต่ทีแรกเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วไม่ได้เคยเจอตัวจริงเขาแว่นเริ่มหนาแว่นเริ่มหนาขึ้นแล้วไหนใช่ติดตามน้องเขาตั้งแต่เขาไปประกวดซึ่งไปอ่านที่ไหนหลายที่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศอะไรอย่างเงี้ยแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยติดตามเขาตลอดแต่เป็นนักเรียนเล็กๆแต่เล็กเก่งมากแล้วที่ขี้หนูมากเลยน้องคนนี้ค่ะอาจารย์ครับอยากเจอเขาจริงเลยอ่ะอยู่ที่ไหนครับอยู่ศรีราชาค่ะขอศรีราชาเอานั่นไปที่นู้นอยากกินไม่เจอไม่เจอค่ะอับดุลฮะกีมมั่งคงไปทดสอบที่นครมักกะรายการวิทยุรายการทีวีเขาบอกว่านักเรียนพิมพ์เขาลงว่าไงรู้ไหมว่าไงคะเสียงสว่างใช่ค่ะจะมากินเก่งมากเลยหูที่ที่ให้อ่านก็คือนั่งรถมาด้วยกันให้เขานอนมาแต่ต้องขวนแล้วก็ถามอย่างเดียวว่าต้องการอยู่ด้วยแต่ผมก็เขาไม่เคยคุยกันเรื่องว่าเดี๋ยวขึ้นไปคือเข้ารายการออกกันนี้เข้ากันนี้ทำไมผมไม่ถามว่าไม่บอกด้วยแต่มานั่งตรงมุ้งจิ้งจับไม้เสร็จปุ๊บบอกว่าต้องถึงที่ยึดถามแล้วเดินตรงนี้ก็คือจะไม่เตรียมแล้วก็ไม่เตรียมมาบอกว่าเดี๋ยวซ้อมวันนี้มาหน้าถุงนี่ออกรายการอันนี้นะครับสองคนจะไปรู้นิสัยกันก็คือว่าใช่เพราะว่าอันดุลจีเป็นคนที่นิ่งมากเป็นเด็กที่นิ่งมากเลยเมื่อการประกวดอะไรเนี่ยที่เขาไปอ่านที่ไหนเนี่ยเวลาเขาผิดหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะนิ่งอยู่โรงเรียนคนกันเด็กคนว่าอยู่โรงเรียนคนว่าครับก็ขอดูอาจารย์ว่าคือเราเชิญเข้ามาก็คือต้องการให้เห็นเป็นไงครับขอให้ลูกติดเก่งแบบอดุลฮากีด้วยเลยอย่างร้องคุยอยากคุยกับอดุลฮากีจริงเลยขอนิดนึงค่ะเอาเลยครับคุยเลยเจอเราทุ่งค่ะเยอะชื่นโอ้ยอยากเจออดุลฮากีจังเลยเนี่ยอดุลฮากีจะไปงานที่เราหนูรู้ฮากีไหมเดือนหน้าแบบ16ไปไหมอาจารย์ละอาจารย์ล้อนี่ก็อาจารย์ล้อเหมือนกันนะอยากเจอถ้าเจอแล้วเดี๋ยวนี้จะต้องไปถ่ายรูปคู่กับยูนิจีนด้วยเลยเนี่ยอยากเจอเด็กที่เก่งไอดอลของนิดเลยเนี่ยยูนิจีนที่นี่มันเป็นไงนะฮะเดี๋ยววันที่16พ่อเขาพาไปมั้งใช่ไหมแต่ก็เป็นเพื่อนกับในเฟซกับย่อเขาอยู่เหมือนกันแต่เป็นของแฟนอ่ะจ้ะครับก็จะได้เห็นยูนิจีนเรื่อยๆชอบติดตามน้องเขาอะไรเงี้ยเวลาที่จะไปไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงจะมีฝ่ายจานแล้วเดี๋ยวเด็กที่จริงที่สุดในไทยวันที่16ยังไม่ถึงขนาดนั้นมึงเอาแค่ของอะไรนะทุ่งคู่ก่อนตอนนี้เป็นใครเป็นไอดอลของไทยเด็กทุ่งคู่นะครับล่าสุด
มีครั้งล่าสุดแบบมุสลิมไทยรึไหมไปดูชาวไทยอันนี้เนี่ยแบบผ่านเนี่ยคือมุสลิมไทยรึครับใช่ใช่ใช่ครับคือการตามมาเป็นติดตามติดตามเขาอยู่ถ้าออกในทีวีนะจะติดตามเขาตลอดนะคะได้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 ขอน้องมีน้องเขาเก่งที่ดีและเก่งได้ไปต่างประเทศได้เป็นเด็กที่ดีนี่เก่งมากเลยอนาคตอยากเป็นอะไรไปต่อค่ะอันนี้น้องปังอนาคตเขาอยากเป็นอะไรนะด็อกเตอร์ศาสนาโอ้อยากเป็นอะไรนะคะด็อกเตอร์ด้านศาสนาโอ้ดีจังเลยหนูน้องจะดูแลจังเลยขอครับนี่เขาได้เรียนก็ขอให้น้องเขาได้เป็นด็อกเตอร์นะเรียนได้ 3.6 เป็นจีนจ่าเก่งมากเลยเดือนจีนมาแล้วจากเดือนจีนนู้นจากนี้เดือนจีนจบมาเดือนจีนจะได้เป็นอาจารย์ได้เป็นด็อกเตอร์โอ้โหแต่ก็จะทำสำเร็จขอดูอาจารย์มีแบบอย่างอาจารย์กลับมานี่มาอยู่กับใบหน้าอย่าตีนถ้าจะบอกว่าเขาเก่งแต่ว่าเวทีที่ทำให้เขาได้กล้าของการที่จะได้แสดงออกนะก็อย่าเตรียมทีวีเนี่ยเขามากับทุกแมตช์อันนี้ครับวันที่ไปใช่ใช่เป็นเด็กที่ติดตามตลอดแล้วเขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดแต่เขามีความเก่งมีความสามารถมากค่ะอาจารย์ชื่นชมเขาค่ะชื่นชมน้องเขามากเลยแล้วก็ครอบครัวของเขาที่สนับสนุนเขาที่ชื่นมากดีใจแล้วก็ตอนนี้เราก็ขอดูอันกันแล้วก็ขอดูอันจ้ะครับผมจ้า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 เขาบอกว่านกเนี่ยรู้จักนกไหมนกก็ไม่มีขนเนี่ยมันขึ้นอยู่บนสายไฟต้นไม้ไม่ได้เช่นเดียวกันเราเนี่ยถ้าเก่งแล้วเราไม่ได้มีประสบการณ์เนี่ยบางทีเราก็ไปสอนเด็กไม่ได้ดีถ้าเราได้มีบทบาทเราได้มีการแสดงออกเราก็จะเก็บสะสมประสบการณ์จากเด็กเนี่ยโตไปก็ไปขายทอดให้กับเด็กต่อไปนะอัสลามค่ะอาจารย์ก้องค่ะวันนี้อัสลามครับค่ะเชิญครับค่ะฮัลโหลครับได้ยินครับได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินครับค่ะพอดีว่าจะโทรสอบถามแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ในรายการนะคะว่าค่ะพอดีว่าเบาเสียงทีวีแล้วก็คุยเลยครับได้ยินอยู่ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์นะคะอยากจะส่งลูกชายพอดีมีลูกชาย3คนแล้วก็จะส่งเรียนทางฟิตเนสนี่คือส่งอยู่ม.1เหมือนน้องเขาเลยอะค่ะอาจารย์ครับแต่ตอนนี้คือเขาเรียนทั้งเขาเรียนแบบระบบสามัญระบบสามัญแล้วก็ฮาฟิสด้วยแต่ตอนนี้ได้น้อยมากคือได้แค่ยุคเดียวจากยุคคือท่องมาจากยุคที่30ใช่ไหมคะแต่น้องเขาเก่งมากเขามีม้อนหนึ่งแต่เขาได้มาตั้ง10กว่ายุคแล้วลูกชายแค่อยู่ม้อนหนึ่งแล้วก็ได้มายุคหนึ่งอะค่ะตอนนี้แต่ว่าเขาจะเรียนแบบใช่แล้วค่ะพึ่งเริ่มค่ะอาจารย์แล้วก็เขาเรียนแบบวิชาศาสนาก็เป็นภาษาอังกฤษวิชาสามัญก็เรียนแบบสามัญทั่วไปเขาบอกว่าเขาหนักหน่อยแค่แต่ว่ากุรอานของเขาก็ต้องท่องอย่างนี้ค่ะอาจารย์แต่ว่าก็โอเคก็ฮัมมิลลาห์เขาก็เพิ่งเริ่มสตาร์ทนะคะแต่ว่ามีอาจารย์ที่แถวบ้านเขาจะส่งลูกไปตั้งแต่ป.4ค่ะป.4เลยแล้วก็ไปทาฟิสป.4ป.5ป.6ทาฟิสเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเอาชื่อไปฝากกับโรงเรียนที่เขาอยู่ในระบบอะค่ะอาจารย์แล้วเขาก็สอบพอจบป.6คือตอนนี้เขาอยู่ป.5เขาได้ประมาณ6-7ยุทธแล้วหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูอยากปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกระบบไหนดีระหว่างที่ส่งลูกไปตั้งแต่ป.4กับเขาเริ่มสตาร์ทจากม.1เนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงให้แนะนำใช่ไหมคะใช่หนูจะเลือก2ทางพอดีมีลูกชายคนกลางกำลังจะขึ้นป.4อะค่ะหนูจะจริงๆอยากได้ให้ได้ค่ะพิสอัลกุรอานด้วยให้ได้แบบเหมือนกับว่าเยอะๆด้วยแต่ว่าจะให้เขาเรียนในระบบหรือว่าออกไปนอกระบบเหมือนกับมันอย่างนี้ก่อนอันนี้ตอบแบบเป็นกลางๆนะค่ะกลางๆก็คือว่าหนึ่งกฎหมายของประเทศไทยเราอ่ะ
มันเป็นคาดบังคับที่เด็กจะต้องเรียนอย่างน้อยก็คือม.สามใช่ค่ะอันนี้คือประเทศไทยเราก่อนใช่ไหมล่ะฉะนั้นถ้าเราจะไปเรียนโดยทั่วไปส่วนมากหรือเนี่ยโรงเรียนปนอหรือโรงเรียนที่ต้องตามกฎหมายก็คือเขาจะไม่รับเด็กถ้าไม่จบม.สามแต่มันจะมีทางออกเมื่อมันเป็นม.3ปุ๊บเด็กเราเนี่ยไปอยู่ในระบบของโรงเรียนสามัญเนี่ยบางทีความคิดเขาหรือการปฏิบัติตนของเขาเนี่ยบางทีมันก็แล้วนะอาจจะมีบ้างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการใช่ไหมถ้าปัจจุบันก็มีหลายโรงที่เขามีความคิดว่าเช่นเอาเด็กไปเรียนสามัญด้วยแล้วก็รับเด็กประจำเลยแล้วก็ให้เด็กท่องผู้อ่านตอนเช้ากับตอนเย็นอันนี้ในที่เห็นก็คือที่ทำอยู่นี่คือเหมือนในระบบนี้คือลูกชายเรียนอยู่อย่างนั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าที่บอกว่าถ้าเอาเด็กไปอยู่กับเขาเลยเช่นอย่างเช่นบ้านหมอที่ของละลาเรียนนะเขาก็เอาเด็กไปอยู่ก็คือสมมติเรียนป.4ด้วยแต่ว่าเช้าไปเย็นก็คือท่องผู้อ่านเราไม่ได้กำหนดว่าจะท่องเยอะแต่อยู่ที่เด็กจะท่องได้แล้วก็รักใช่ไหมมันก็จะไปของมันเองสมมติจบป.6ได้สัก10 ยุทธได้สัก5 ยุทธก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วแล้วเวลาม.1เราก็มาดูโรงเรียนที่แบบว่าเราก็ไม่อยากให้เขาตกระบบก็คือสามัญไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายจบกุรานแล้วเวลามันไปอยู่ในระดับแค่อาเซียนเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นกับการดูแลภาษาอังกฤษใช้ภาษาใช่ค่ะอาจารย์และที่บอกว่าไปทดสอบที่มักกะเนี่ยเวลาคนไทยไปออกมาเนี่ยยืนเขาเรียกหวยหวยคือแบบไม่ใช่เลยนะเขาให้ไปดูในคอมแบบไปพิมพ์เองไปกดเองว่าโมเกียที่อ่านไปของคุณเดี๋ยวเขาจะไปลงอยู่ตรงไหนในเว็บไซต์อะไรประมาณนี้เมื่อ10 ปีที่แล้วนะคนไทยก็ยังไม่ไปถึงตรงนั้นแต่ปัจจุบันเด็กก็เริ่มรู้เรื่องของการอะไรนะเริ่มเปิดเป็นอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ห้ามเขาเลยแต่ต้องให้ได้อยู่ในระบบที่เรียกว่าไม่ตกเลยไม่ตกรุ่นไม่ใช่เขาเล่นคอมเป็นเขาเล่นแบบเป็นแล้วต่อไปเวลาเราจะไปสอนหนังสือเด็กบางทีมันก็ต้องบอกว่าเราดูแลเขาแต่ว่าไม่ตึงไปได้ไหมแต่เราก็ไม่หย่อนใจจนไปได้ไหมความคิดผมอาจจะไม่สอดคล้องกับผู้ใหญ่บางท่านนะหรือว่าความคิดผมก็บอกลูกผมก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันให้ลูกเรียนกว่าที่นั่งท่องที่นั่งส่งไปนั่งส่งมานี่ก็คนโตทำดีแล้วท่องจำกว่าแล้วไอ้คนที่สองเวลาให้เห็นที่ปุ๊บคนที่สองผู้ชายผมนะลูกก็บอกว่าย่อมเยอะจังเลยไม่สาวว่าไม่ไหวก็เขาก็จะบอกอย่างนั้นแต่เวลาตอนนี้เขาอายุ15ก็บอกว่าย่ออยากเรียนท่องจำผู้อ่านใหม่ย่อหาที่อ่านท่องจำไม่ได้ไหมคือเขาก็จะไปของเขาเองแต่ว่าสร้างโมเดลให้เขาเห็นก่อนว่าคนโตเนี่ยให้ท่องผู้อ่านแล้วไป1 2 3 4คนนี้ของวันที่ดีใจมากๆวันหนึ่งก็คือลูกคนที่สองกับคนที่สามมันจะกลับมาจากอินโดบอกว่าย่อส่งหนูไปเรียนโรงเรียนฮักกิ๊กดีกว่าหนูอยากเรียนฮักกิ๊กเราก็บอกว่าได้แต่ว่าตอนนี้เอาภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนฮักกิ๊กยังไงเดี๋ยวย่อหาที่ส่งให้คือขอดูอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมก็ขอดูอาว่าขอให้ลูกผมและตัวผมเองด้วยครอบครัวผมภรรยาผมเนี่ยได้ท่องจำผ่านทั้งสองสิ่งนี้แต่จะตอนไหนเวลาไหนก็คืออัลลอฮ์รับดูอาไปสามรอบได้ไม่ทันหมดเวลาแล้วขออนุญาตแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันค่ะขอบคุณมากค่ะยายยืนรอใช้ได้นะคะค่ะอาซาเป็นเจ้าค่ะสลามบอลหมดจนบ้างเลยครับครับท่านผู้ชมครับคงต้องขอมาเพราะว่าเวลามาถึงช่วงโค้งสุดท้ายกับรายการฮาฟิซอันกุรอานสัมพันธ์เยาวชนมุสลิมไทยสู่ฮาฟิซโลกวันนี้นะครับก็เราได้นำแรงของการพัฒนาการเรียนการท่องจำแล้วก็อนาคตกับการที่จะให้การจัดระบบการศึกษาเนี่ยมันควบคู่กันเรียนศาสนาด้วยเรียนสามัญด้วยและท่องผู้อ่านด้วยแล้วก็ชีวิตของเด็กเราต้องการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดเราไม่ต้องการให้ใครมาพูดว่ามุสลิมมีจำนวนมากแต่ไม่มีคุณภาพมีแต่ปริมาณที่เราต้องการให้มีทั้งปริมาณที่จำนวนมากแล้วก็มีคุณภาพเพื่อที่จะไปยืนเคียงบ่าเคียงไหลในทุกอาชีพในทุกสาขามุสลิมเราต้องคิดแบบนั้นนะครับเราไม่ได้บอกว่าเราอยู่โลกนี้เพื่อที่จะสู่โลกมรรคเราอันนั้นไม่ปฏิเสธแต่เราก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำประโยชน์การทำประโยชน์ไม่ได้อยู่ในด้านหรือสาขาเดียวนะครับก็วันนี้เป็นแชร์บนไอจีมั่นคง
ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะให้พ่อแม่ได้เห็นแล้วก็ทำยังไงที่จะให้ลูกหลานของเรานั้นได้มีความสามารถถึงเขาหรือไม่ถึงแต่เราภูมิใจในลูกหลานของเรานะครับรายการอาภิษฐ์ทั้งกลางสังคมโยชนมุสลิมไทยสหพิทโลกก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการขอบคุณทุกเสียงที่โทรเข้ามาสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและขอบคุณขอดุอาให้กับทุกท่านที่ติดตามรายการและขอดุอาให้กับเราและก็ขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาสถานที่พื้นที่ต่อการที่จะได้รับใช้สังคมสืบต่อไปนะครับวันนี้ก็จะกันเรื่องกับคำว่าวันนี้แม่จะติดวันไหนอะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์